ับสนุนโดย Belux Paris ผิวสวยด้วยเคาน์เตอร์แบรนด์จากฝรั่งเศส PTT Ultra Force Diesel แรงดังใจทุกสัมผัสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเจ้าลูกน้ำปัจจุบันนี่คือ5เช้าเมาส์ใหญ่ครับจันทร์ที่9เมษายนแล้วครับหยุดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็ไปลองวีคเอนด์สัปดาห์นี้ลองวีคเอนด์เลยเวรี่ลองกันเลยทีเดียว หลายท่านนั้นหยุดกันไปตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาวันสำคัญอีก1วันวันจักรีนะคะแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานสำคัญงานนั้นเป็นมหามงคลนะคะซึ่งเรานำบรรยากาศมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างที่เจ๊เกริ่นไว้วันสงกรานต์นั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติรวมถึงความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์และสร้างความสามัคคีสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันเมื่อวันที่6ถึง8เมษายน2561ที่ผ่านมานะคะณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะและพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัฒนะครับพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2521นะครับมาประดิษฐานให้กับประชาชนเนี่ยได้สักการะแล้วก็ส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนได้มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยนะครับในงานก็จะมีนิทรรศการถวายความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์นะครับการก่อพระเจดีย์ไซน์นะครับชิงโลกพระราชทานการแสดงวัฒนธรรมต่างๆตลอดจนการออกร้านจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขนมไทยอีกมากมายแน่นอนที่สุดครับประชาชนก็สามารถไปร่วมงานนี้ได้บางคนไปนะฮะแต่งชุดไทยไปโอ้เป็นภาพที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยงามมากใช่ค่ะกับบรรยากาศโดยรอบนะคะบางท่านก็สวมใส่เสื้อลายดอกนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศที่งดงามที่ประดับประดาแล้วก็เมื่อวานมีการประกาศผลการประกวดการก่อพระเจดีย์ไซน์ไปมีขวัญใจมหาชนด้วยนะคะทีมงานก็เลยไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับยังพอมีเวลานะครับก็ไม่ได้ท่าไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมกันสืบสานมากมายหนึ่งในนั้นคือกลุ่มน้องๆเยาวชนด้วยใช่น้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะครับเกิดไอเดียดีมากครับด้วยการนำเอาถุงคือเขาทำป้ายเนี่ยนะครับทำป้ายเป็นป้ายเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับจากวัสดุเหลือใช้นะครับเป็นน้องๆนะครับกลุ่มเยาวชนจากตำบลหนองอีออจังหวัดสุรินทร์นะครับก็กำลังช่วยกันทำป้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นป้ายสัญลักษณ์การจราจรขับขี่ปลอดภัยจากวัสดุเหลือใช้ครับที่มันสะดุดตามต้องมาข้างล่างครับที่ห้อยๆอยู่เป็นน้ำสีไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าเขาทำเอาไว้นะฮะเอาน้ำสีเนี่ยไปใส่ในถุงพลาสติกธรรมดาๆนะครับแต่เวลาที่รถผ่านไปผ่านมาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันจะมีการสะท้อนแสงเกิดขึ้นนั่นแปลว่าเวลาที่ขับรถเนี่ยมันจะได้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการลดอุบัติเหตุครับค่ะทีนี้นายปฏิวัติสาแก้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนค่ะน้องๆนั้นมาร่วมกันทำป้ายเตือนการขับขี่รถทุกชนิดก็ใช้อุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ทั้งหลายนะคะอย่างที่เจ๊แหม่มบอกขวดพลาสติกไม้ไผ่ยางรถจักรยานยนต์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ถุงบรรจุน้ำสีเมื่อครู่นี้มีชื่อโครงการว่าทำจุดเสี่ยงให้เป็นบวกเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เลยนะคะเขาก็จะติดตั้งไว้บริเวณทางโค้งถนนหลักต่างๆจุดเสี่ยงทั้งหลายของแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตตำบลหนองอียอซึ่งมีอยู่จำนวนหลายโค้งเหลือเกินแล้วก็แต่ละโค้งนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนแบบนี้สะดุดตาไงเห็นได้ชัดโดดเด่นจริงๆเส้นทางต่างๆอะเนาะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่เราทราบกันดีเป็นโค้งหักศอกโค้งไม่หักศอกโค้งจะกี่ร้อยอะไรก็แล้วแต่ท้ายสุดกลับมาตั้งต้นที่ตัวเองใช่ค่ะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของน้องอินนะครับซึ่งเป็นดาราเด็กที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับน้องณัฐทิชาเชิดชูบุพการีนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังนะครับที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะฮะเสียชีวิตเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์ที่ก็ไม่มีใครที่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับวิเคราะห์สาเหตุกันไปต่างๆนานาแต่พี่ว่าตอนนี้หลายคนก็ให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเพราะว่าลูกทั้งคนเนาะใช่ค่ะคุณแม่ก็เสียใจมากนะคะถ้าชาวเมาใหญ่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งรายการที่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องอินแล้วโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับใช้รถใช้ถนนมีทุกปีครับปีนี้ช่วยกันครับไม่ต้องเอาสถิติไปให้กับใครก็แล้วแต่
สร้างสถิติความปลอดภัยให้มีชีวิตอยู่รอดมาเจอหน้าคนในครอบครัวครับใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยอย่างที่เจ๊บอกเมื่อกี้ชอบนะที่บางโค้งเนี่ยคือมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนคนไปขนานนามหรือตั้งชื่อให้ใหม่เลยอ่ะเป็นโค้งสารพัดโอ้โหมันไม่ได้อยู่ที่โค้งใช่ไหมฮะที่ว่ามันอยู่ที่คนสุดท้ายถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างเนี่ยวันหนึ่งเราจะลบชื่อเหล่านั้นได้นะคะพักก่อนนะคะเตรียมสถานที่ไงถูกต้องค่ะเอาไว้ให้คุณผู้ชมมองหน้ากันแล้วก็เดทแอร์เดทแอร์กันนิดนึงยังไงดีคุณมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากเลยนะคะจากเรื่องเศร้าเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยช่วงหน้าสุดกันเธอราวสงกรานต์กำลังจะมาถึงเตรียมสถานที่เล่นน้ำไว้คุณผู้ชมมากมายทีเดียวแต่ว่าจะเป็นที่ไหนพักสักครู่ครับอุบัติเหตุทางถนนคือสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาเส้นทางใช้อุปกรณ์นิรภัยเร็วเมาง่วงโทรไม่ขับมีสติทุกครั้งขณะขับรถจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยในอนาคตหนูอยากจะเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศจึงต้องยกระดับการศึกษาให้ถึงที่สุดที่นี่หนูได้เรียนในสิ่งที่หนูอยากจะเรียนค่ะหนูได้ฝึกคิดฝึกทำแล้วก็ได้ฝึกเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะเป็นพลังคุณภาพและเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโรงเรียนนี้ให้โอกาสหนูทำให้ความฝันของหนูเนี่ยใกล้ความเป็นจริงค่ะจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.สนับสนุนโดยไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิม PTT Ultra Force Diesel แรงดั่งใจทุกสัมผัสนับวันรอเทศกาลสงกรานต์นะครับจะหยุดกันยาวๆ11ก็เริ่มทยอยหยุดกันแล้วนะครับก็เตรียมไว้ครับวันนี้เอาสถานที่หลายๆที่นะครับในประเทศไทยของเรานี่แหละครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวกันนะฮะเริ่มจากใกล้ๆตัวก่อนเลยนะฮะใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็ต้องเป็นที่ชลบุรีบางแสนนะฮะบางแสนนี่จัดเทศกาลกันทุกปีเลยนะครับถือว่ามีการสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานมากๆนะฮะโดยเฉพาะที่บริเวณชายหาดก็จะมีประติมากรรมการก่อเจดีย์ไซน์เนี่ยนะฮะเป็นรูปต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวให้คุณผู้ชมได้ไปถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับใช่ค่ะจุดที่2ใกล้ๆบางแสนเลยไปนิดหนึ่งนะคะสงกรานต์พัทยานั่นเองที่นี่คือคักสนุกสนานมากเลยโดยเฉพาะบริเวณเส้นเลียบชายหาดพัทยานะคะคลาคล้ำไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ออกมาสาดน้ำกันโดยเฉพาะพอถึงวันที่19เมษายนที่นี่เขาจะมีวันไหลไหลกันไปเลยสมชื่อเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็สาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะเขาก็จะมีการกั้นถนนปิดไม่ให้รถเนี่ยวิ่งผ่านเส้นถนนเลียบชายหาดเลยเรียกได้ว่าเดินเล่นน้ำแล้วก็ไหลกันไปตามสายน้ำอย่างสบายเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าในแต่ละปีคนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะใช่ๆค่ะที่ต่อไปถ้าพูดถึงข้าวสารคือกรุงเทพข้าวเหนียวคือที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ก็จัดใหญ่กันทุกปีเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้เดินสาดน้ำกันไปยาวๆเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดนึงที่มีการจัดงานขอนแก่นได้อย่างยิ่งใหญ่มากนะฮะในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีภาพงานเนี้ยเหมือนถ้ามากรุงเทพเนี่ยเวลาเขาทำสกู๊ปทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปที่ข้าวสารไปที่ราชดำเนินอะไรก็แล้วแต่อันนี้ขอนแก่นก็ต้องไปที่นี่เลยครับถนนข้าวเหนียวครับนี่เลยนะคะนอกจากขอนแก่นแล้วนะคะจากอีสานลงใต้ไปกันบ้างถ้าเป็นคนใต้หรือคนที่เดินทางไปเที่ยวภาคใต้ต้องไปสงกรานต์ที่นี่เลยภูเก็ตนั่นเองนะคะที่นี่เขาเริ่มเล่นน้ำกันตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่12ก็เริ่มกันแล้วนะคะโดยเฉพาะหาดป่าตองซอยบางลานี่นักท่องเที่ยวโอ้โหมาฉีดน้ำกันสนุกสนานมากเลย
ได้ใช่ไหมฉีดได้ใช่ไหมอยากไปทุกที่เลยนะเนาะแต่ไม่ได้ต้องเราไม่สามารถจะแยกร่างได้ใช่ไหมใช่ค่ะยกเว้นว่า12 13เราก็อาจจะอยู่ข้าวสารก่อนเดี๋ยว14เราไปข้าวเหนียวแล้ว19เราก็ไปวันไหลใช่ให้ตัวเปื่อยเลยในวันที่22ถึง24เมษายนของทุกปีคือที่นี่เนี่ยจะจัดช้ากว่าที่อื่นแต่ว่าถือว่าเป็นงานประจำปีเหมือนกันสำหรับงานไหลพระประแดงนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการจัดกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงเลยนะครับก็จะมีการแห่ขบวนธงตะขาบนะครับมีขบวนนางสงกรานต์ขบวนรบบุพชาตินะฮะแล้วก็มีการละเล่นสบ้าเป็นประจำทุกปีด้วยครับโอ้โหแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีไม่แพ้ใครก็คือสงกรานต์หาดใหญ่นั่นเองที่นี่เลยจังหวัดสงขลานะคะที่นี่นั้นนอกจากจะมีการจัดประเพณีสงกรานต์ทุกปีเขาจัดกันที่ใจกลางเมืองแล้วก็ยังมีกิจกรรมจัดประกวดนางสงกรานต์ประกวดมิสทัวริซึมนะคะมีการชกมวยทะเลที่ปัจจุบันหาชมได้ยากด้วยใครอยากชมอยากเชียร์ก็ไปที่นี่เลยแทบไม่ได้เห็นแล้วมั้งมวยทะเลใช่ใช่หายากมากที่เอาขาเกี่ยวไม้ไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายเขาก็ชกมวยทะเลกันคือเขาไม่ได้ชกเอาแบบเอาเป็นตายแต่ก็ชกเอาแบบสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูใช่ค่ะขาใครเกี่ยวแน่นคนนั้นก็ชนะไปนะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะไม่ใช่ที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครเผื่อไว้ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพก็หลักๆสีลมและก็ถนนข้าวสารครับใช่แล้วจบง่ายๆเลยจบค่ะใครอยากเปลี่ยนที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะย้ำอีกครั้งเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยหนุ่มๆก็แบบอย่าถือโอกาสอย่าไปฉวยโอกาสแตะอั๋งสาวๆด้วยนะคะฝากบอกสาวๆด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้สาวๆก็แรงเจอผู้ชายหล่อก็จับเหมือนกันนะใช่ไหมคะบางคนจับจริงๆนะตุ้ยเข้าไปเพื่อนเราโดนมากับตัวแต่เคยเห็นเหมือนกันนะสาวสาวแท้ใช่ไหมสาวแท้สาวแท้เนาะเราถามว่าทำยังไงก็เปียกๆคือไม่รู้สึกคือทุกคนไปด้วยความสนุกสนานไงไม่ได้คิดอะไรถ้ามันไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปล่วงละเมิดหรืออนาจารหรืออะไรเงี้ยเล่นกันดีๆจะได้อวัยวะกลับมาครบ32นะคะใช่วันนี้เรามีสกู๊ปนะคะจะบอกว่าความสนุกสนานก็ไม่แพ้สงกรานต์เช่นเดียวกันจัดเต็มเวอร์เลยไปดูกีฬาอันน่าประทับใจของชาววปอนะคะไปชมกันเลยค่ะวันเสาร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสวปอมส .61 ภายใต้สโลแกนรอยยิ้มแห่งมิตรภาพเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญท่านพลเอกจรัญกุลวณิชประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันเพื่อความสามัคคีของสถาบันพร้อมกับนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนที่ยากจนทั้งหมด25ทุนเพื่อเป็นการต่อยอดอนาคตให้กับน้องในวันข้างหน้าของสังคมหลักสูตรสวปอมสเนี่ยย่อมาจากอะไรครับสวปอคือสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์มสคือหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงชื่อค่อนข้างยาวนะครับเพราะงั้นเราจึงย่อว่าสวปอจุดแล้วก็มสจุดสวปอมสเนี่ยเปิดมาตั้งแต่พศ2452ด้วยวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาทั้งหลายที่เรียนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยเนี่ยพอจบไปแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าท่านเหล่านี้เนี่ยหลังจากได้มาทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศการให้ประเทศชาติทำให้สังคมมีความผาสุกได้นี่เราจะช่วยกันทำอย่างไรมาช่วยเราไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องเรามาช่วยรัฐบาลเรามาช่วยพี่น้องประชาชนในทำให้บังเกิดความผาสุกในทุกโอกาสทำให้อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาอันนี้ไว้นั่นคือเรื่องที่เราทำมาตลอดระยะเวลา9ปีเราสร้างให้สังคมไทยแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยความสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราทั้ง9รุ่นได้มีโอกาสมาพบปะกันในงานของมหกรรมกีฬานะครับซึ่งเป็นรอยยิ้มแห่งมิตรภาพทำให้พวกเราทั้ง9รุ่นนะครับได้รู้จักกันอย่างมีความมั่นคงเหนียวแน่นกันตลอดไปวันนี้ครับก็พวกเราก็มีความสุขกันทุกคนนะครับที่มากันนะครับแต่งตัวกันอลังการกันทุกคนนะฮะก็จัดเต็มครับวันนี้
ื้นที่สนามกันด้วยขบวนพาเหรดจากลาวสวปอมสรุ่นที่1ถึงรุ่นที่9ที่ขนความอลังการมาโชว์กันบอกได้เลยค่ะว่าทุ่มทุนกันแบบสุดๆภายในกิจกรรมนี้ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มดังคอนเซปต์กันจริงๆค่ะก่อนเกมกีฬาเริ่มขึ้นยังมีโชว์สุดพิเศษเปิดฟลอร์เรียกพลังก่อนเข้าการแข่งขันอย่างฟุตบอลชายแชร์บอลหญิงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และอื่นๆอีกมากมายหลังจบเกมการแข่งขันสรุปผลคะแนนออกมาว่าทีมวายุพักได้ทำคะแนนสูงสุดและคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองอย่างสวยงามเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูบพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel 1ในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.เฮียขอยาหมองน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วเรื่องเล่าชาวบ้านรายการที่จะเล่าทุกข่าวชาวบ้านทั่วไทยสอดส่องวิถีชีวิตประเพณีข่าวแปลกข่าวสีสันรวมถึงข่าวเดือดร้อนในช่วงบรรเทาทุกข์ที่ก๊อปปี้นางฟ้าซาลอนอดีตหนุ่มที่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายจนผันตัวมาช่วยเหลือสังคมและยังเต็มอิ่มเหมือนเดิมกับทุกชาวบ้านทั่วทั้งสารทิศกับใหญ่เป้าเล่าทุกข์เอางั้นยังไม่พอเตรียมกินเที่ยวทั่วไทยกับพิธีกรสาวสวยฝ้ายอัศดาพรที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกสถานที่เที่ยวที่กินทั่วไทยและสุดท้ายในช่วงสุขใจวิถีไทยจะพาไปสัมผัสความเป็นอยู่วิถีคนไทยการเกษตรและอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกับริชาระวิชาธรรมสุบุตรครบแบบนี้ที่นี่ที่เดียวในเรื่องเล่าชาวบ้านทุกวันจันทร์ถึงพุธบ่ายสามโมงตรงอย่าลืมดูช่องหากกฎหมายเลขหนึ่งนะคุณผู้ชมเมื่อชีวิตต้องการความแรงPTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูบพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel 1ในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.โดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาป่าวองเต้อโลเวราว่านหางจระเข้แท้จากแอฟริกาเบลลักสปารีสผิวสวยด้วยเคาน์เตอร์แบรนด์จากฝรั่งเศสแม้ก็มีพร้อมทุ่มเทให้เธอถ่ายรูปยังสวยเธอชอบชัวร์กินกายของเธอช่างยั่วยวนสมัยลายเบ๊ะแบบฟินนะอย่างเนี้ยโอ้ยชอบจังโอ้ย like you I miss you I love you เบ๊ะแบบจริงใจจริงจังเพียงแค่เธอขอให้เธอเปิดใจฉันได้ไหมลองดูสักครั้งดูดมันเข้าไปหรือพ่นมันออกมาดูดมันเข้าไปหรือพ
ากเราเข้าไปในใจที่มีแล้วเธอจะรู้ว่ารักนี้อยู่ในเธอครับโอ้สวัสดีทั้งวงเลยนะคะเสียงที่คุ้นเคยมากใช่ค่ะท่านก็คุ้นเคยทานเอาไว้ทันรุ่นน้องเลยแบ็ควานิลาไปถึงว่าไปถึงรุ่นน้องหรือพี่รุ่นน้องครับน้องสิคะนะขอต้อนรับวงควันบุรีนะครับหรือว่านักร้องนำที่เราคุ้นเคยก็คือน้องกราฟนะฮะจากอดีต Black Vanilla ใช่ครับโอ้หายไปไหนมันหายไปไหนมันนานมากก็ไปทำงานเบื้องหลังครับผมแต่ส่วนใหญ่ทำงานค่ายเพลงอยู่ 5-4 Records ครับนี่คือยังทำเพลงอยู่ทำเพลงอยู่แต่ว่าอยู่เบื้องหลังครับผมทำเป็นโปรโมเตอร์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์อะไรครับค่าย 5-4 Records แล้วก็มาทำวงใหม่วงนี้แหละครับบันบุรีฮะแล้วไปจับไปช้อนแต่ละคนมาได้ยังไงแนะนำตัวให้หน่อยครับน้องครับผมว่าแนะนำตัวก่อนทีละคนได้ครับครับทางนี้ก่อนสวัสดีครับผมชื่อปอมครับเล่นเบสครับผมคุณปอมเบสนะคะท่านต่อมาค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเฮงนะครับเล่นกีตาร์ครับผมเฮงครับโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วชื่อดีหน้าเฮงนะเราเนี่ยต่อไปครับทางนี้สวัสดีครับผมจิ๊กนะครับตีกองครับผมนี่ครับผมผมนะฮะสุดท้ายสวัสดีครับผมครับครับร้องนำกีตาร์ครับยังไม่ลืมนะฮะคนนี้นะคะออกมาเป็นควันบุรีนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นควันบุรีชื่อเก๋มากเลยนะควันบุรีเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเมืองแห่งควันนะครับเหมือนเพชรบุรีราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับของเราก็เป็นควันบุรีฮะเป็นเมืองแห่งควันคือควันเนี่ยสับพวกผมเนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งสวยงามนะครับเวลามันอยู่กับแสงไฟแล้วก็นอกจากจะมีความสวยงามแล้วมันยังมีความลึกลับอีกครับผมน่าค้นหาก็เหมือนเพลงของเราครับผมมีความสวยงามทั้งเมโลดี้แล้วก็มีความลึกลับน่าค้นหาใครฟังใครเห็นแล้วก็จะหลงไปกับเพลงของเราเหมือนมันจะนัวๆมุมมัวเข้าไปหน่อยประมาณนั้นครับแต่เป็นสิ่งที่สวยงามแต่ก็เหมือนจะแอบจิกกัดอะไรบางอย่างไหมน้องกราฟคือเพลงของวงควันบุรีต้องบอกเลยว่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากดังนั้นเรื่องที่เราพูดนะครับผมเราก็จะพูดตรงๆพูดในสิ่งที่เราอยากจะสื่อไปนะฮะเรารู้สึกยังไงเกี่ยวความรักสังคมหรือตัวพวกเราเองเนี่ยเราก็จะสื่อไปผ่านบทเพลงครับอย่างเพลงที่เมื่อกี้ร้องเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรบ้างดูดมันเข้าไปดูดมันเข้าไปเนี่ยแต่ฮุกมันโดนมากเลยนะฮุกมันติดหูมากเลยคือเพลงนี้เนี่ยเราเปรียบความรักเหมือนการดูดหรือการสูดดมอะไรเงี้ยครับคือเวลาเราเจอใครสักคนที่เราชื่นชอบเขาเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าถ้าสมมติว่าเขาได้คบกับเราเนี่ยเขาน่าจะชอบเราแน่นอนเราเลยอยากให้เขาลองสูดหรือดูดหรือดมความรักของเราเข้าไปในตัวเขาดูแล้วเขาจะรู้ว่าไม่อ่านได้อ่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าความรักนี้เนี่ยอยู่ในตัวเธอและเธอจะรู้สึกยังไงเหมือนดูดดื่มเข้าไปแล้วพ่นนะคะพ่นออกมานี่คือพ่นอะไรคะพ่นอะไรฮะอะไรนะครับพ่นออกมาก็คือพ่นความรักออกมาเหมือนกันเช่นกันและเปลี่ยนความรักกันทางผ่านนั้นจ่ายอะไรใช่ครับสื่อสารสองทางคนหนึ่งดูดเข้าไปคนหนึ่งพ่นความสุขออกมาใช่ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวพี่ดูดน้องพ่นไหมจะดีครับพี่ได้ครับเอาไว้เลยMV นี่ต้องการจะสื่ออะไรบ้างน้องน้องกราฟ MV ที่ทำอยู่อันนี้ MV ล่าสุดใช่ไหมฮะล่าสุดครับผม MV ตัวนี้ก็ได้น้องฟลอยนี่ครับเขาเป็นเน็ตไอดอลที่กำลังดังมากในประเทศนะฮะมาเล่นก็คือเราก็เปรียบเทียบการดูดเป็นการดูดส้วมครับคือพวกเรา4คนเนี่ยเป็นพนักงานดูดส้วมที่2คนงงว่าเอ๊ะพวกนี้ตั้งแต่ชื่อวงชื่อเพลงไม่เหมือนใครอย่างที่บอกวงผมก็คือวงใหม่วงนี้คือควันบุรีคือจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากครับผมยังมีแล้วก็เป็นพนักงานดูดส้วมคือบังเอิญน้องคนนี้เขาไปเข้าส้วมที่แห่งนี้นะฮะแล้วอยู่ดีส้วมมันระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วน้องโอเคนะมันครับมันเห็นภาพแล้วน้องก็จะเลอะแบบน้ำสีเหลืองที่เห็นนะครับผมแล้วพวกเราเป็นพนักงานดูดส้วมเนี่ยจะไปดูดส้วมแต่ว่าไปตะลึงในความน่ารักความเซ็กซี่ของน้องเขาซะก่อนแล้วเลยไม่ได้ดูดน้องเขาเลยโมโหครับน้องเขาเลยพยายามที่จะเอาน้ำสีเหลืองอันนี้ที่เพื่อนตัวน้องเนี่ยมาป้ายพวกเราทั้ง4คนครับเหลืองทองเชียวก็เป็นภาษาของเจ๊แหม่มก็คือการแจกทองนั่นเองมันภาษาเด็กรุ่นนี้บอกเกรียนดีเกรียนดีเป็นไงแล้วคนที่ไปดูแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมก็ฮาครับทุกคนล้วนแต่บอกว่าสนุกดีฮะแล้วก็เป็นเอ็มวีที่เหมือนว่าคือมันย้อนยุคกลับไปในยุคนั้นยุคเมื่อตอน90อะไรเงี้ยครับสื่ออารมณ์นั้นขึ้นมาในแล้วก็ในภาคของดนตรีด้วยเลยทำให้เอ็มวีเรื่องโอเคทุกคนเลยชอบมากใช่ครับอย่างกราฟเนี่ยก็ทำงานเบื้องหน้าเป็นนักร้องนำมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างพวก
ทั้งน้องๆเล่นอยู่เบื้องหลังใช่ครับอยู่เบื้องหลังแล้วไปเจอกันได้ยังไงครับคือพวกเราเนี่ยตั้งวงกันมาตั้งแต่มัธยมตอนม.1ครับตอนนั้นเรียนอยู่แสงทองที่หาดใหญ่เป็นเด็กหาดใหญ่ครับมันก็ตั้งวงแต่ม.1เฮ้ยมันเด็กแสงทองนี่ใช่ครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าพวกผมก็ในรูปนะครับตอนเด็กๆนี่คือทั้งหมดเลยเหรอใช่ทั้งหมด4คนเนี่ยแต่ตอนนี้ประมาณตอนช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพวกเราก็คือเรายังติดต่อกันอยู่ตลอดครับจนผมหมดสัญญาค่ายเก่าแล้วก็ไม่ได้ทำกับแบล็คเนล่าแล้วผมก็อยากทำอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองมากๆก็เลยคิดถึงเพื่อนทั้ง4คนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างรู้ใจแล้วก็เล่นดนตรีกันมานานแถมแนวที่เล่นในควันบุรีเนี่ยก็เป็นแนวที่พวกเราเล่นกันมาตั้งแต่มัธยมอยู่แล้วยุคนั้นก็ประมาณ80ไปปลาย90 90นั่นแหละ90ทันตั้งแต่0อ่ะทันสิก็ยังทันทันอยู่เดี๋ยวมาฟังนั่งบ้างอยู่ก็ยุคนั้นเป็นยุคของดนตรีกรันเดอร์เนทีฟอะไรเงี้ยครับผมซึ่งพวกเราก็โตมากับเพลงอย่างพวกนิวาน่าฟูลไฟเตอร์หรืออย่างวงไทยก็โมเดิร์นด็อกอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะกลับมาทำแนวที่พวกเราชอบแล้วก็รักมันใหม่เป็นตัวทุกคนจริงๆใช่ครับทีนี้บทบาทของแต่ละคนนอกเหนือจากเล่นดนตรีแล้วทำอะไรกันบ้างอีกใครเขียนเพลงใครเป็นหัวหน้าวงมีไหมนั่นครับหัวหน้าวงไม่มีครับผมช่วยกันช่วยกันแต่ว่าเพลงทั้งหมดของควันบุรีทั้งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงพวกเราก็ทำกันเองหมดทำกันเองหมดเลยโอเคมากเลยนะได้กลิ่นมั้ยเหมือนฟิลเป็นวอกที่ส้วมแตกเมื่อกี้ไม่ใช่เอาเธอเนทีฟจะไม่พูดถึงนะส้วมแตกเก้าสูงข้าวอร่อยมันยุคพวกเราเลยนะจริงยุคนั้นก็อย่างที่บอกสบายเงี้ยเป็นคนด็อกหรือพี่ป้างก็เป็นคนจุดกระแสไอ้พวกแนวดนตรีแบบนี้ในบ้านเราใช่เลยนะคะก็ทำให้หลายคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยคิดถึงแล้วก็เด็กๆยุคใหม่ที่อาจจะไม่ทันยุคนั้นเนี่ยได้เปิดรับอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะท้ายสุดแล้วครับค่ะเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกของวงเลยครับนะครับโอเคฝากผลงานหน่อยครับปอมบ้างดีกว่าครับยังไงขอฝากผลงานวงควันบุรีไว้ด้วยนะครับผมดูเป็นน้องใหม่มากเขาจะมีความเขินใส่สายจะเป็นใหม่ยังไงล่ะเป็นใหม่ครับผมแล้วก็ฝากด้วยละกันตอนนี้ YouTube เราก็มี MV ให้ดูแล้วเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับควันบุรีหรือเซิร์ชดูดมันเข้าไปก็ได้หรือเข้าไปที่ facebook.com/kwanburiband ครับผมนะครับเพลงใหม่เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่จะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงแนวไหนก็คงเป็นเพลงช้าพี่แต่ว่าอาจจะออกอีกประมาณ3เดือนถึงจะได้ฟังกันไม่นานเกินรอไม่นานแล้วก็อยากจะฝากค่าย Facebook Record ด้วยนะครับมีศิลปินดีๆในค่ายแย้มหมดเลยฮะฝากไว้ในอ้อมใจถ้าไม่บอกดีอย่างวงนี้เป็นต้นใช่ๆนะคะนอกจากหน้าตาดีฝีมือดีด้วยถ้าไม่บอกว่ามาจากหาดใหญ่เข้าใจว่ามาจากเยาวราชเพลงใช่มั้ยใช่ใช่เฉพาะเพลงเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้เกียรติมาทำนะคะขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับพวกเราลาไปก่อนครับที่กลับมาเจอกันเหมือนเดิมใน5เช้าเมาใหญ่ครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง5ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ